สวัสดีค่ะเจนแคทนิดพีเจพบกับช่วงคาดการฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่24มีนาคมนี้นะคะเราไปเริ่มตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยค่ะฟอร์มเด่นๆสัปดาห์นี้ต้องยกให้พี่คนนี้เลยค่ะโจนาสโอมลินผู้รักษาประตูสโมสรมองเปอริเย่เซฟไป10ครั้งรวมถึงเซฟจุดโทษได้ด้วยนะคะพร้อมกับตำแหน่ง Man of the Matchถัดมาในตำแหน่งของกองหลังมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกอาราโคเซ็นเตอร์แบ็กบาร์เซโลนาทำไป1ประตูในเกมที่บาร์ซ่าบุกไปชนะมาดริดถึง4ประตูต่อ0คนที่2ต็อกกี้คูอาซีเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งบาเยิร์นมิวนิกยิงไป1ประตูคนที่3ดุมฟรีแบ็กขวาอินเตอร์มิลานยิงไป1ประตูในเกมที่อินเตอร์มิลานเสมอกับฟิออไป1ประตูต่อ1ถัดมาในตำแหน่งของกองกลางบ้างนะคะคนแรกเปเลกินีมิดฟิลด์โรม่ายิงไป1ประตูจากลูกฟรีคิกสุดสวยคนที่2เบนนาเซอร์กลางรับเอซีมิลานยิงไป1ประตูคนที่3อบป้าซอนฮึงมินนอกจากจะหล่อแล้วนะคะยังเล่นฟุตบอลเก่งด้วยค่ะยิงไป2ประตูคนที่4ตอเลล่ากลางรับฟรีออกยิงไป1ประตูได้1แต้มและฟันหน้าก็หักไป1ซี่นะคะถัดมาดูในตำแหน่งของกองหน้าบ้างค่ะคนแรกเวลาโควิดกองหน้าที่หลายๆคนรอคอยสัปดาห์นี้ต้องมาแล้วนะคะยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนที่2เปาลินโญ่กองหน้าตัวริมเส้นของเลเวอร์คูเซ่นยิงไป2ประตูคนที่3เบนเยดเดอร์กัปตันทีมโมนาโกยิงปาลีดไป2เม็ดคนที่4กิลาซี่ยิงไป3ประตูคนสุดท้ายเกียคูมาคิสนาเปาเซลติกยิงไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์วันนี้เจนก็มาคาดการคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย